ก้าวไกลคาดได้ข้อยุติประธานสภากลางมิถุนายนชี้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางออกที่ดีชัยธวัฒน์โต้ข่าวเต้โพสต์ระบุชนน่านนั่งประธานสภายันก้าวไกลเพื่อไทยยังคุยไม่จบคาดเสด็จน้ำกลางเดือนนี้มองวเสนอรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางออกที่ดีเมื่อวันที่1มิถุนายน2566ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.พรรคไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กระบุนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเรื่องประธานสภายังไม่ได้ข้อยุติพรรคก้าวไกลตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนควรได้ข้อยุติเพราะมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะรับรองส.ส.เร็วกว่าเมื่อปี2562ข่าวที่ออกมาไม่ใช่ความเป็นจริงพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยก็มีเหตุผลของแต่ละพรรคแต่การพูดคุยกันในรายละเอียดการทำงานร่วมกันคงสามารถหาข้อยุติได้ผมคิดว่า2สัปดาห์ไม่ควรจะเกินนั้นเมื่อถามถึงการเจรจากับสว.เนื่องจากมีบางคนแสดงความเห็นว่าควรตั้งรัฐบาลแห่งชาตินายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการพูดคุยยังเป็นไปในทางที่ดีเมื่อได้คุยกันจริงๆแล้วก็เป็นการลดกำแพงเราได้ตอบคำถามหลายๆเรื่องที่สว.แต่ละท่านมีความกังวลหรือเข้าใจข้อมูลข่าวสารอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการชี้แจงส่วนข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติถือเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเสนอความเห็นส่วนบุคคลแต่พรรคก้าวไกลมองว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีรัฐบาลที่ดีไม่ว่าพรรคไหนควรมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบถ่วงดุลหากไม่มีฝ่ายค้านก็จะสุ่มเสี่ยงกับการใช้อำนาจโดยมิชอบเมื่อถามว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อาจจะยากลำบากนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจนถึงตอนนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่คิดว่ารัฐบาลแห่งชาติไม่น่าเป็นตัวเลือกทางการเมืองหลังจากนี้เลยเท่าที่ได้ยินก็มาจากแค่สว.คนเดียวเมื่อถามถึงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นคดีหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจส่งผลให้ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าไปไกลถึงขั้นนั้นจนถึงตอนนี้ยังมั่นใจว่าเราต่อสู้คดีนี้ได้เมื่อถามถึงการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการฟอร์มคณะรัฐมนตรีภายใต้กระบวนการที่จะทำการบ้านล่วงหน้าตั้งคณะทำงานและจะส่งมอบนโยบายเรื่องใดบ้างจะนำไปสู่กระบวนการการแบ่งงานกันทำดังนั้นกระบวนการนี้จะถูกจัดสรรบทบาทของแต่ละพรรคว่าจะมีส่วนรับผิดชอบบริหารหน่วยงานไหนกระทรวงใดบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะจัดสรรบุคลากรเข้าใจว่าโดยธรรมชาติแต่ละพรรคจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วตรวจเลขถึงช็อกเลขฝันคนแก่เขียนบอกออกให้จริงๆมือกำหวย12ล้านเฮลั่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดวงเฮงถูกหวย12ล้านชาวบ้านแห่แสดงความยินดีเล่าฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงมาเขียนเลขให้บอกด้วยว่าแต่เลขที่จะออกคือเลขนี้พอตรวจหวยถึงช็อควันที่1มิถุนายน2566ที่บ้านพักนางอุไรวันแพงอ่อนอายุ54ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข่อยงามตำบลดงใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านแห่มาแสดงความยินดีเมื่อรู้ว่านางอุไรวัน
มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ได้เงินรางวัล12ล้านบาทบรรยากาศคึกคักสนุกสนานขอดูขอจับหวย12ล้านตรวจหวยที่นี่นางอุไรวันเล่าว่าฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงมาเขียนเลขให้เป็นเลข97กับ27และบอกด้วยว่าแต่เลขที่จะออกคือ72ตนจึงไปจองลอตเตอรี่เลข72ไว้กับแม่ค้าในหมู่บ้านและเลือกเอาเลขท้ายเป็น272จำนวน2ใบแล้วยังซื้อเลขอื่นๆอีกรวมทั้งหมด10ใบจนถึงเวลาออกรางวัลรู้ว่าเลขท้ายที่ออกคือ272ตอนนั้นกำลังไปรับหลานที่โรงเรียนก็คิดว่าตรงกับเลขท้ายที่ซื้อไว้เท12ล้านจนกลับมาถึงบ้านนำลอตเตอรี่มาตรวจดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากจนขาอ่อนไปหมดทำอะไรไม่ถูกโทรศัพท์บอกลูกสาวที่ออกไปทำธุระนอกบ้านให้รีบกลับบ้านเพราะแม่ถูกรางวัลที่1ผู้ช่วยใหญ่เล่าต่อว่าสำหรับเงินรางวัล12ล้านที่ได้จะนำไปทำบุญและแบ่งให้ลูกทั้งสองคนที่เหลือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเพราะเราชอบทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนทำให้บุญหนุนนำให้โชคดีถูกรางวัลที่1ครั้งนี้อ่านข่าวบ้านยังไม่มีอยู่ยายช่วยงานวัดถูก12ล้านจ้างสอนรามน้ำเพชรแก้บนท้าวเวสสุวรรณอ่านข่าวดีใจนำเนอสาวช็อกถูกหวย12ล้านแห่แสดงความยินดีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอ่านข่าวซื้อครั้งแรกปังเลยสาวไม่เล่นหวยถูกรางวัลที่1เฮ6ล้านใช้หนี้ช่วยน้องหมาแมวจรจัดทิชาเตรียมดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใน4ปีเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมท.พิธาเตรียมผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน4ปีเตรียมเวิร์กช็อปร่วม3สมาคมปกครองท้องถิ่น 15-16 มิถุนายนเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมหาดไทยเมื่อเวลา 15:45 นวันที่1มิถุนายน66ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการกระจายอำนาจร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและ3สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือในการอำนวยความสะดวกกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละท้องที่ภายในประเทศไทยโดยพูดคุยเรื่องแผนงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าภายใน100วันแรกหลังมีรัฐบาลใหม่จะทำอย่างไรทั้งคำสั่งที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นทำตามศักยภาพและนำปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งและมีสิ่งใดที่พรรคก้าวไกลจะสามารถช่วยปลดล็อกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นายพิธากล่าวว่านอกจากนี้ยังพูดคุยกันว่าในช่วงหนึ่งปีและ4ปีจะมีเรื่องใดสามารถร่วมกันทำได้รวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านประชามติของประชาชนหลังจากนี้จะประชุมร่วมกันและทำเวิร์กช็อปในวันที่ 15-16 มิถุนายนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพพูดคุยรายละเอียดกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาเมื่อถามว่ามีข้อเสนอใดที่สมาคมเสนอมาหากไม่สามารถทำได้ใน1ปีแรกนายพิธากล่าวว่าไม่มีอะไรท้าทายเกินความต้องการของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขอะไรที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบประชาชนต้องมีส่วนร่วมหากแบ่งได้แบบนั้นจะทำให้รู้ว่าอะไรสามารถทำได้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
และเรื่องใดต้องทำประชามติก่อนหรือต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนถ้าเราแบ่งเป็นระยะแบบนี้ใครที่กังวลว่าการกระจายอำนาจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องสุดโต่งจะได้เข้าใจและสบายใจว่าการทำทั้งหมดนี้เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนได้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรซึ่งหากฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดการในแต่ละพื้นที่ก็คงเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อถามต่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะวางกรอบให้ท้องถิ่นเป็นอิสระจากส่วนกลางหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจต้องมีงบประมาณมีภารกิจการกระจายบุคลากรดังนั้นต้องรอบคอบภารกิจกับบุคลากรแต่ทรัพยากรกับงบประมาณไม่ได้ตามลงมาด้วยทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการเรื่องการกระจายอำนาจต้องมีอิสระในการทำงานมากขึ้นมีอิสระในการบริหารการเงินมากขึ้นถึงจะทำให้การบริการประชาชนดีมากขึ้นเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลไม่ได้คุมกระทรวงมหาดไทยการกระจายอำนาจจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลผลักดันมาตลอดและจะทำให้เกิดขึ้นจนสำเร็จพร้อมคิดว่าการทำงานร่วมกับ3สมาคมจะทำให้เป้าหมายและการวางตัวบุคคลสำเร็จ